สวัสดีจ้ะทุกคนรู้ไหมเอ่ยผัดพริกหมูต้องปรุงยังไงถึงอร่อยมาจ้ะเจสซี่จะมาแจกสูตรแบบไม่หวงสูตรกันวันนี้มาดูกันเลยวัตถุดิบหลักที่เราต้องเตรียมก็คือหมูของเราเนื้อหมูวันนี้เจสซี่ใช้คอหมูนะจ๊ะเพราะว่า3ชั้นแพงมากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นบางๆพอดีคำเลยนะจ๊ะนี่หั่นประมาณนี้วัตถุดิบอื่นที่เราต้องเตรียมก็มีใบมะกรูดอย่าลืมต้องฉีกก่อนนะรสชาติถึงจะออกมาต้นหอมซอยแล้วก็พริกแดงของเราจ้ะพริกแดงซอยแล้วอันนี้ก็คือพริกแกงของเจสซี่โขกไว้วันนั้นวัตถุดิบก็มีดังต่อไปนี้เลยนะจ๊ะโขกให้ละเอียดเลยวางไว้ในตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนเลยโอเคตอนนี้เราก็มาลงมือกันเลยจ้าในกระทะมีน้ำมันที่ทอดกระเทียมไว้แล้วประมาณ1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาพริกแกงของเราลงไปผัดเลยจ้าผัดให้หอมเลยนะพอพริกแกงของเราผัดจนหอมดีแล้วค่อยใส่คอหมูลงไปผัดไม่ต้องให้สุกนะผัดให้มันพริกแกงเคลือบอยู่บนตัวหมูก็เป็นอันโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำครึ่งถ้วยตวงเจสซี่ชอบน้ำขุกขลิกกินกับข้าวนี่ขอบอกไว้เลยว่าอร่อยสุดๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานเติมน้ำตาลได้นะคะแล้วก็อันนี้ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันเลยจ้านี่ผัดจนมันเป็นน้ำขุกขลิกแบบนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เราก็เอาวัตถุดิบที่เราเตรียมเมื่อตะกี้เทลงไปให้หมดเลยเทในขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะมันจะดูไม่สลดเพราะว่ามันจะดูหอมแล้วก็น่าทานด้วยจ้านี่ผัดไปแป๊บนึงก็ได้แล้วแม่ขอบอกเลยนะกลิ่นหอมสุดๆเลยโอเคผัดได้ที่แล้วเราก็จัดจานเลยจ้านี่สูตรนี้ขอบอกเลยนะว่าอร่อยแบบฟินเวอร์ประมาณว่าหม้อข้าวหม้อจานหนึ่งอะไอข้าวหม้อหนึ่งอะไม่เคยพอเลยแหละทุกทีต้องเบิ้ล2เบิ้ล3เลยเมนูนี้ถ้าใครชอบเผ็ดๆนี่เติมพริกได้เลยเผอิญสามีเจสซี่ไม่ชอบกินเผ็ดก็เลยใส่พริกนิดนึงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าผัดพริกหมูสไตล์แม่บ้านมาเลเซียลองทำตามดูนะสูตรนี้อร่อยจริงๆ